สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกิ๊กก็จะมารีวิวอาหารหลักของคนไทยกันค่ะนั่นก็คือข้าวนั่นเองซึ่งข้าวที่นิยมทานกันมากที่สุดในทุกเพศทุกวัยเลยนะคะนั่นก็คือข้าวหอมมะลิค่ะซึ่งกิ๊กได้รู้จักแบรนด์หนึ่งมานะคะเป็นแบรนด์ข้าวน้องใหม่ในตลาดค่ะชื่อแบรนด์ว่า All Rice by Kotam อันนี้เลยค่ะเป็นข้าวที่ปลูกที่อำเภอนาคูจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะทราบแล้วนะคะว่าแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญของคนไทยเนี่ยนะคะจะมาจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานของเรานั่นเองค่ะและกิ๊บนะคะแอบรู้มาว่าไร่นานี้นะคะมีผลผลิตมากกว่า40ปีแล้วค่ะเป็นข้าวที่ทางแบรนด์นะคะปลูกเองใส่ใจในทุกรายละเอียดเลยค่ะไม่ใช้สารเคมีไม่รมสารกันมอดถูกหลักอนามัยซึ่งผู้บริโภคนะคะมั่นใจในคุณภาพได้อย่างแน่นอนค่ะแบรนด์ All Rice by Kotam นะคะก็จะจำหน่ายทั้งข้าวหอมมะลิแล้วก็ข้าวกล้องหอมมะลิแท้ 100% นะคะ 1,105 ค่ะไม่ผสมพันธุ์อื่นเลยนะคะเป็นพันธุ์ข้าวที่ดีที่สุดนะคะซึ่งจะปลูกที่ไหนในโลกเนี่ยมันก็ไม่ได้คุณภาพดีเท่ากับปลูกในแดนอีสานบ้านเราค่ะที่สำคัญนะคะเป็นข้าวที่ได้รับการวิจัยแล้วว่ามีดัชนีน้ำตาลต่ำเหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานความดันคอเลสเตอรอลในเลือดสูงท้องผูกหรือคนที่เสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งด้วยนะคะรวมทั้งสายสุขภาพที่อยู่ในช่วงคุมน้ำหนักด้วยค่ะตัวบรรจุภัณฑ์เนี่ยจะบรรจุถุงสุญญากาศทุกถุงนะคะเพื่อรักษาคุณภาพอาหารป้องกันการเกิดมอดและแมลงทำลายข้าวได้ค่ะและยังช่วยป้องกันความชื้นได้อีกด้วยนะคะนี่คือตัวเม็ดข้าวก่อนหุกนะคะจะขาวสวยเรียวยาวเต็มเมล็ดไม่หักบิ่นทั้งข้าวสวยและข้าวกล้องเลยค่ะและนี่ก็คือหน้าตาข้าวหลังหุงเสร็จแล้วค่ะคือจะหุงขึ้นหม้อดีมากค่ะทั้งข้าวขาวแล้วก็ข้าวกล้องเลยนะคะจิ๊บ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 เนี่ยลองชิมอันนี้ดูสิตบมือเย้หลังกิ๊บลองทานแล้วกล้าบอกเลยค่ะว่าอร่อยจริงๆข้าวมันจะมีความนุ่มหอมซึ่งเป็นเสน่ห์ความหอมที่เป็นเอกลักษณ์เลยค่ะเด็กก็ทานได้นะคะแม้ข้าวจะสุกเย็นก็ยังคงกลิ่นหอมนุ่มอยู่เลยค่ะน้องเฟย่าชอบมากทานไม่หยุดเลยค่ะคือถ้าเกิดใครได้ลองกินแล้วนะเชื่อได้ว่าจะต้องติดใจค่ะคือถ้าเกิดข้าวดีอ่ะทานกับอะไรก็อร่อยทานเปล่าๆก็ยังอร่อยเลยอ่ะอันนี้ส่วนตัวกิ๊บนะคะจะชอบข้าวกล้องหอมมะลิมากจะบอกว่ามันเป็นข้าวดีของคนไทยที่คนไทยต้องได้กินจริงๆค่ะสนใจสั่งซื้อข้าวดีๆแบบนี้นะคะของแบรนด์ All Rice by Kotam นะคะกิ๊บจะแปะช่องทางการติดต่อแล้วก็รายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้นะคะเพียงเท่านี้ข้าก็จะส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยค่ะวันนี้กิ๊บแล้วก็น้องเฟย่าขอตัวไปทานข้าก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายลูกอาป้อนนะคำหนึ่งอ้ามป้อนนะคำหนึ่ง